ีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้ครับกับทิวรี่ทวิสต์แจ็มโบ้ด้วยนะตัวนี้ราคา5บาทนะครับก็ซื้อได้ที่เซเว่นแล้วก็ร้านทั่วไปนะครับก็ตัวนี้นะครับสีชมพูเป็นไส้แยมกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับส่วนตัวนี้เป็นช็อกมินต์นะจ๊ะรสใหม่ของเขาก็เดี๋ยวลองชิมกันนะครับเพราะว่าเพี้ยนลองชิมแล้วเฮ้ยมันอร่อยดีนะก็เลยอยากจะมาเอามารีวิวให้ดูนะครับก็5บาทนะครับก็ซื้อได้ตามทั่วไปนะครับก็อย่างแรกก่อนกินอ่านส่วนประกอบก่อนนะครับในที่เป็นช็อกมินต์เนี่ยเขาเขียนว่าแป้งสาลี 29% น้ำตาล 28% ไขมันพืช 24% นมผง 11% นะครับแล้วก็สารเพิ่มปริมาณ 4% ผงโกโก้นะครับ 1% นะครับแล้วก็สารอิมิซัสไฟเออร์นะครับ 1% แป้งมันสำปะหลัง 1% แป้งข้าวโพด 1% นะครับโอเคตรงนี้จบไปแล้วนะครับก็ตัวนี้ก็มีน้ำตาลอยู่ 28% นะครับแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็เขียนว่าเป็นนะครับน้ำเชื่อมฟุตโตนะครับ 30% แป้งสาลี 22% น้ำตาล 16.5% ถ้าเกิดตัวนี้อ่านตามส่วนประกอบนะครับ 30+16.5 ก็เป็น 46.5 แล้วนะดังนั้นตัวนี้น้ำตาลจะเยอะกว่านะครับแล้วก็จะมีไขมันพืชนะครับ 16.5% หางนมผงนะ 6% นะครับสารเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ผงโกโก้ 1% นะครับอันมิซี่ไฟเออร์นะครับโอเค 1% โอเคมีเท่านี้ครับเดี๋ยวเราอยากมาชิมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่คือตอนที่ระหว่างรอครับไม่มีอะไรกินก็ให้ลองเข้าเซเว่นไปซื้อดูเฮ้ยหยิบมาเล่นๆเนาะเพราะมัน5บาทเฮ้ยแต่ว่ามันเนี่ยครับได้อย่างงี้มา2แผ่นนะเนี่ยของสตรอเบอรี่นะครับแบบเนี่ยเห็นอย่างงี้นะแต่กลิ่นมันหอมนะคือเวลาดมกลิ่นนะครับของมันมีกลิ่นช็อกโกแลตและกลิ่นสตรอเบอรี่ผสมกันไปด้วยแล้วคราวนี้พอเรามาชิมรสชาตินะครับของตัวนี้นะครับมันเป็นช็อกโกแลตเวเฟอร์แล้วก็แยมสตรอเบอรี่ซึ่งมันจะอร่อยกว่าไอ้พวกเวเฟอร์สตรอเบอรี่นะครับเวเฟอร์เยเฟอร์สตรอเบอรี่เนี่ยมันใช้แค่กลิ่นสตรอเบอรี่แต่อันเนี้ยมันใช้เป็นแยมครับตรงเนี้ยเป็นแยมสตรอเบอรี่อย่างนั้นเวลากัดเนี่ยมันจะมีความหวานแล้วก็ความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่ออกมานะครับซึ่งเพี้ยนถือว่าทำได้ดีนะครับแล้วเข้ากันมากด้วยในราคา5บาทนะครับตัวนี้ก็แบบเฮ้ยทำดีนะครับแล้วคราวนี้มาลองดูอีกตัวนึงนะครับตัวที่เป็นรสชาติใหม่ของเขานะครับเป็นช็อกมินนะครับครับปริมาณก็จะเท่ากันครับแต่กลิ่นหอมอ่ะคือต้องยอมรับเลยว่าทิวรี่ทวิสต์เนี่ยเขาทำกลิ่นได้หอมจริงอ่ะคืออย่างเงี้ยได้กลิ่นช็อกโกแลตและกลิ่นมิ้นท์ออกมาอย่างชัดเจนครับคือชอบอ่ะแล้วก็นี้ประกัดเข้าไปนะครับดูบอกเรื่องนึงทั้งสองคนนี้เขาทำได้กรอบเหมือนกันนะไอ้ทานตรงเนี้ยเห็นไหมครับสีเขียวๆเนี่ยเป็นชั้นของมิ้นท์นะครับดังนั้นเวลากัดไปเนี่ยเรารู้สึกของรสชาติโกโก้แล้วมีความเย็นของมิ้นท์ออกมาครับอย่างเงี้ยตอนเนี้ยในปากเพื่อนก็เริ่มเย็นแล้วนะและที่สำคัญนะครับเป็นความเย็นแบบที่กำลังพอดีนะไม่ได้แบบเย็นมิ้นท์แบบเพราะบางเจ้าอ่ะเขาทำไม่ดีนะครับมิ้นท์มันจะเยอะไปเนี่ยมันออกมิ้นท์กำลังแบบพอดีนะครับโอเคครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับในราคา5บาททั้ง2ตัวนะครับและเพียงขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะ